ณผู้ชมครับนมวัวนับว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงวิตามิน B2 และ B12 ที่ช่วยให้พลังงานกับร่างกายและช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศในราคาที่ผู้คนทุกระดับสามารถมีกำลังซื้อได้ง่ายแต่ที่ผ่านมามีการผลิตชุดข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารในช่องทางต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนมวัวทำลายสุขภาพกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยซึ่งทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยจึงได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลของการบริโภคนมวัวต่อสุขภาพเด็กโดยมีพื้นฐานอยู่บนผลการศึกษาเชิงประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันดังต่อไปนี้1เคซีนในนมวัวกับการย่อยของร่างกายซึ่งเคซีนเป็นโปรตีนหลักที่พบในน้ำนมวัวทำหน้าที่จับกับแคลเซียมและฟอสเฟตแขวนลอยอยู่ในน้ำทำให้น้ำนมมีลักษณะสีขาวขุ่นในเด็กปกติที่ไม่ได้มีปัญหากับการย่อยอาหารบกพร่องก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจากการบริโภคนมวัว 2. สารตกค้างในนมวัวซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนทั้งทางด้านโภชนาการและจุลินทรีย์ตามรายเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดในปีพ.ศ. 2562ซึ่งพบว่า97%มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่350ในปีพ.ศ. 2556กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรซ์และ UST ซึ่งไม่พบว่ามีสารเคมีจำกัดศัตรูพืชและยาต้านจุลชีพตกค้างในทุกตัวอย่างที่ตรวจ3. นมวัวกับภาวะกระดูกพรุนซึ่งนมวัวเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนคุณภาพทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงซึ่งมีการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานพบว่ากลุ่มเด็กที่บริโภคนมมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นทั้งร่างกายประมาณ3%เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคนมนอกจากนี้ยังเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตเช่น IGF-1 และลดการสลายกระดูกรวมถึงการบริโภคนมที่เสริมวิตามินดีจะสามารถเพิ่มระดับวิตามินดีได้เฉลี่ย5นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งเทียบได้ประมาณ1ใน4ของระดับปกติในร่างกายทั้งนี้การที่เด็กได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอตามวัยตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นจะช่วยทำให้มวลกระดูกสูงสุดดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่และป้องกันภาวะกระดูกบางเมื่อย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและสูงอายุ 4. นมวัวกับโรคมะเร็งนมวัวประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดที่อาจมีผลในการกระตุ้นหรือยับยั้งการเกิดมะเร็งเช่นแลคโตฟาลินวิตามินดีกรดไขมันสายสั้นกรดไขมันอิ่มตัวและ IGF-1 ซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งพบว่ามีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าการบริโภคนมช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแต่ไม่มีหลักฐานว่าการบริโภคนมวัวทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 5. นมวัวกับโรคออทิสซึมซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่ที่ยืนยันว่านมวัวมีส่วนทำให้เกิดโรคออทิสซึมในทางตรงกันข้ามการงดบริโภคนมวัวในเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมทำให้เกิดผลเสียเพราะนมวัวเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนทริปโตแฟนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นซีโรโทนินในร่างกายและออกฤทธิ์ในการควบคุมอารมณ์ปรับพฤติกรรมและช่วยในการนอนหลับ 6. นมวัวกับโรคภูมิแพ้ทารกและเด็กที่บริโภคนมวัวมีเพียง1.7%จะเกิดโรคแพ้โปรตีนนมวัวซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองกับโปรตีนในนมวัวและมีอาการแสดงออกได้หลายระบบอาทิผิวหนังทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสำหรับข้อกังวลเรื่องการได้รับนมวัวแล้วทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นั้นองค์กรวิชาชีพทั่วโลกมีคำแนะนำว่าการจำกัดการบริโภคนมวัวในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรไม่ช่วยในการป้องกันโรคแพ้โปรตีนนมวัวในทารกรวมถึงการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาล่าสุดไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการที่เด็กได้รับนมวัวกับการเกิดโรคหอบหืดการหายใจลำบากมีเสียงหวีดโรคภูมิแพ้ผิวหนังและโรคแพ้โปรตีนนมวัวดังนั้นจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้สรุปมาข้างต้นรวมกับคุณค่าทางโภชนาการของนมวัวซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยที่นมปริมาตร100ซีซีให้พลังงานทั้งหมด 64-67 กิโลแคลอรี่โปรตีน 3.3 กรัมคาร์โบไฮเดรต 4.7 กรัมส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลแลคโตสและไขมัน 3.7 กรัม
กรดไขมันส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมีแร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเนียมวิตามิน B2 วิตามิน B12 และกรดแพนโททีนิกซึ่งถูกดูดซึมได้ดีดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนบริโภคนมวัววันละ3แก้วแก้วละ200ซีซีส่วนเด็กวัยเรียนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรแนะนำให้บริโภคนมวัววันละ 2-3 แก้วอย่างไรก็ตามแม้ประโยชน์ของนมจะเยอะมากแค่ไหนแต่จากสถิติพบว่าคนไทยยังดื่มนมน้อยเพียง 21.5 ลิตรต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เฉลี่ย 19 ลิตรต่อคนต่อปีขณะที่เด็กไทย 6-19 ปีดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงแค่ครึ่งแก้วต่อวันเท่านั้นเด็ก 3-5 ปีดื่มนม1แก้วต่อวันซึ่งเมื่อเทียบกับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าหมายให้คนไทยดื่มนมได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งก็จะมีรูปร่างสูงสมวัยแข็งแรงภายในปี 2570และรณรงค์ให้ทุกกลุ่มวัยดื่มนมจืด2แก้วรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่ทั้ง3มื้ออย่างหลากหลายและที่สำคัญต้องออกกำลังกายด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ